สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับรูบี้ได้มานะครับก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าควรจะต้องเก็บนะครับแม้ว่าคำใบ้โคลโบเมื่อวานจะใบ้ว่าอีหยังวะนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของการตีความยิ่งเป็นเรื่องของการรู้จักอย่างนี้นะคือบางคนนะครับอาจจะไม่อีหยังวะก็ได้แต่รอบนี้ต้องใช้คำว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยเนี่ยอาจจะไม่อีหยังวะนะแต่รอบนี้ส่วนใหญ่นะครับเห็นแล้วต้องอีหยังวะอ่ะเดี๋ยวรอคำใบ้ครั้งต่อไปแล้วกันนะครับส่วนจะไปเปิดนะครับตัวเบาล็อกอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเบาล็อกก็ใช้งานได้ดีนะครับซึ่งเพิ่มโอกาสน่าจะมาไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนะครับส่วนมืดใหม่บอกไปแล้วนะครับว่าคงไม่มีแล้วล่ะอันนี้คงไปลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับรอบของแสงมืดใหม่นะครับแสงมืดใหม่ก็จะเป็นกรกฎาคมนะครับส่วนแสงมืดเก่าก็จะเป็นพฤษภาคมนะครับอาจารย์เนี่ยของเดือนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับตั๋ว8ปีนะครับตารางล็อกอินพิเศษรอบแรกอ่ะ7วันของผมครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่2ครับที่เป็นตั๋วนะเป็นตั๋ว8ปีอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมารอบที่2ครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกันนะเน้นนะครับหาเรนเจอร์มันก็ไม่ได้มีอะไรใช้งานนะเดี๋ยวเปิดกัน2 ID นะครับ ID 5นี่ก็ยังไม่ได้เปิดเลยมั้ยเนี่ยID 5ถามว่าตัวในตู้ผมอยากได้ตัวอะไรถ้าเกิดได้มาใส่ทีมนี้ของผมเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าไม่น่าจะมีมั้งเนี่ยดูทีมของผมนะอย่างที่บอกครับว่าบางทีเรนเจอร์บางตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นเรนเจอร์นอกสายตาอาจจะเป็นตัวแบบเก่งปกติหรือเก่งนิดๆครับแต่พอนำมารวมทีมกันเนี่ยแล้วก็มีตัวดีๆ ด้วยเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะอย่าง ID 5ของผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าสมมุติเล่นแบบเต็มๆทั้งสัปดาห์นะผมว่าน่าจะดันจบมาร์ช3ได้เพราะว่า ID นี้ของผมเนี่ยมันยืนลีกประมาณต้นเพชร2แล้วก็เล่นเองเนี่ยก็จะไปจบเพชร1คือมีหลาย ID ก็จะแบบไม่ได้ดันมากแต่จริงๆก็เรียกได้ว่าถ้ามาร์ช3ก็น่าจะยากนะแต่จริงๆดันได้ครับก็หลายตัวอย่างไทกาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงไทกาก็ไม่ได้เกียร์อะไรมากมายนะเบลครับก็นำมาใช้ติดทีมไปเลยครับถาวรรอจังหวะจะได้ตัวใหม่ๆนะยังเรียวก็มีคนถามเยอะนะครับคือใส่เกียร์แค่ประมาณนี้นะครับพอมารวมทีมกันปุ๊บเนี่ยคือดาเมจน้ำไม้ไฟมันครบเลยนะครับจินจังน้ำนะครับไม้ไทกาครับไฟก็เรียวครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนักบดหญิงนะครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันใช้ดีอยู่เหมือนกันนะที่เหลือก็คอมโบก็ไม่ได้คอมโบอะไรพิเศษครับแต่ว่าการมาของมูนเจลลี่นี่ใส่เกียร์ดูนะนี่ผมใส่เกียร์ปล่อยตัวไวไม่คิดอะไรเลยครับตัวแม็กซ์ครับแล้วก็ตัวชนใกล้ครับอันนี้คือปั้นมานะครับเพราะว่า ID เนี้ยมันไม่มีตัวโคโรโบตัวชนใกล้ก็เลยปั้นขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดีกว่าคงจะเน้นย่อยทิ้งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนย่อยทิ้งหรือใช้งานนะครับอ่ะแบบ30ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับอ่ะต้องเปิดนะคืออย่างน้อยนะครับทุกคนต้องเปิดสักรอบนึงเพราะเผื่อว่ามันจะได้ตัวดีๆบ้างเพราะว่าในนี้มันคือการันตีนะครับ1ใน8จัดมาไอ้ทีนี้ผมมันเล่นตัวบินนะได้มาเอาไว้ก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของหอคอยนะครับบางคนอาจจะยังไม่ผ่านพวกแบบด่านกรงใช่ไหมด่านกรงพลังด่านกรงว่องไวนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ไอโบบินครับหรือว่ากบบินมาก็โอเคมันได้ใช้งานแน่ๆนะส่วนตัวบินผมบอกไปแล้วครับว่าตัวบินเนี่ยผมชอบตัวบินที่เปิดได้อยู่นะผมชอบกบบินมากกว่านะครับย่อยทิ้งครับโคทัสึนะครับดำน้ำคู่ภัยย่อยทิ้งไปนะครับแอลิสเก็บไว้ก่อนเป็นดาเมจน้ำเผื่อใช้ในสเตทวิ่งนะครับบาวนี่ย่อยทิ้งนะครับมูนครับมูนหมูป่าตัวนี้เก็บไว้นะเอาไว้ใช้ในสเตทวิ่งต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าสเตทวิ่งอย่างที่บอกมันใช้20ตัวนะแล้วก็มันเป็นรอบของธาตุนะครับฉะนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับซอรัสเนี่ยมันเป็นตัวที่สกิลดูดีนะแต่ถ้าเกิดใช้ในปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยกเว้นว่ามีงาวเดี๋ยวไว้คงจะมีการรีวิวนะใน ID ของผมนะที่มีงาวก็จะเป็น4กับ6มีคนขอเข้ามานะตัวบราซอรัสนะครับกับตัวบราโมจิเดี๋ยวไว้ทำให้ดูนะถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ย่อยทิ้งนะตัวมันค่อนข้างจะเก่าไปแล้วนะครับไปต่อครับ
มิโกเคยเก่งระดับท็อปตำนานแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวบัฟดีๆกว่านี้เยอะนะแล้วก็ยิ่งเป็นบัฟพื้นฐานอมตะฮีลเลือดนะครับแล้วก็คอมโบแร่หนืดอย่างดุริยางเนี่ยพอใช้ดุริยางปุ๊บเนี่ยก็ไอตัวพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วล่ะนะครับย่อยทิ้งได้นะครับดังโง่เช่นเดียวกันนะย่อยทิ้งได้ครับสมาชิกแก๊งถ้าจะใช้ต้องเป็นแบบหลีกประมาณเงินเลยอะเงินทอง3ทอง2นะครับอันนั้นได้อยู่นะอันนี้ย่อยไป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 พี่โก้ย่อยไปดูว่าจะได้ตัวอะไรเพิ่มเติมไหมย่อยทิ้งครับบาลูกิ้งย่อยทิ้งไปนะครับย่อยทิ้งไปโอ้โหรอบนี้ดูเหมือนไม่ค่อยอะไรตัวนี้มีบัฟวิ่งเก็บเอาไว้เล่นในสเตทวิ่งได้นะครับสเตทวิ่งเนี่ยตัวบัฟวิ่งควรต้องมีนะครับเจมนะครับจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของกิลเลตเนี่ยตัวแบบนี้มันใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้กิลเลตเนี่ยมันแบบแบ่งไปแล้วอะสะท้อนก็สะท้อนไปเลยจบเล่นแป๊บเดียวจบนะครับไอ้ด่านที่สะท้อนไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ชนะธาตุแต่ว่าตัวนี้มันเก่าไปแล้วฉะนั้นเนี่ยจะย่อยทิ้งก็ได้นะโอ้โหนี่นะเปิด30ได้นะครับแบบ10ก็ได้นะครับเก็บไว้สะสมไว้นะครับตัวบินอย่างน้อยก็นำไปใช้ในทางพิเศษได้เก็บเอาไว้นะครับตัวนี้เก่ามากย่อยทิ้งนะครับรอบปีย่อยทิ้งนะครับมูนหมูปลาเก็บไว้ก่อนนะครับจัสติก้าย่อยทิ้งได้แม้ว่าเราอาจจะเห็นนะครับอินดี้นะครับทีมนินจาใช้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตามนะมันอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นคือแบบว่าเรนเจอร์ตัวเดียวอ่ะที่แบบอาจจะนำมาใช้บางส่วนเช่นอาจจะบัฟหรือเอามาป่วนมันอาจจะไม่ได้โหดมากแต่พอมาอยู่กับทีมรอบข้างที่โหดมากเนี่ยมันก็เก่งได้แต่เราเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าทีมรอบข้างเราอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นไงโททีย่อยทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นแบบเอาเก่งนะจัดทีมแบบมาตรฐานดีกว่านะครับบาวน้ำแข็งย่อยทิ้งนะสตีฟเก็บไว้นะครับ PVP ก็ได้นะสตีฟก็เป็นตัวนึงที่สมมติมีคิกุจูมันติก็โอเคนะอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวผสมยังเป็นตัวชนใกล้ที่ยังใช้ได้ดีอยู่เก็บไว้เลยนะครับแชมเปญนะครับลองไปดูนะที่เพลย์ลิสต์เกียร์ผมเคยทำไว้ประมาณสัก2เดือนนะครับแชมเปญนะครับใส่เกียร์โจมตีอีกครั้งนึงแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลเพราะคูลดาวน์สกิลต่ำอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ายิงอย่างแม่นเลยนะครับยิงแม่นแบบแม่นโหดมากแต่ว่าดาเมจแทบไม่เหลือแล้วเอาจริงๆนะขนาดชนะท่านเนี่ยบางทีดาเมจก็อาจจะไม่ค่อยไหวแล้วฉะนั้นแชมเปญในยุคปัจจุบันก็โดนเนิร์ฟไปไกลมากนะครับก็ใช้ได้อยู่นะยังยิงได้ดีอยู่นะครับดาเมจทะลุ999จุดนะครับก็ถ้าจะเอาดาเมจก็ต้องเน้นชนะท่านอย่างเดียวแล้วก็เน้นยิงกระเด็นนับไปเล่นในหอคอยได้ดีนะพีโก้โคนี่ย่อยทิ้งดานุมาเก็บไว้ก่อนครับคอมโบแร่หนืดเผื่อไม่มีดาเมจไฟจริงนะครับหรือไปเล่นเสร็จวิ่งไฟนะครับผีจีนตัวกันบินเก็บไว้ก่อนก็ยังได้นะเอายิงกบบินนะครับมูนปิดตาย่อยทิ้งไปชาวย่อยทิ้งไปนะครับเอ็ดเวิร์ดโอ้โหมาเพียบเลยโอ้โหตัวปูเริ่มเลยนะคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับไอริสเก็บไว้ก่อนครับสมาชิกแก๊งหรือกลางล่างนะครับหรือว่าสเตทวิ่งพวกนั้นเก็บเอาไว้ควีนเก็บไว้นะครับเทปซุดบัฟสะท้อนดาเมจก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับมูนิตาย่อยทิ้งไปนะครับตัวนี้เก็บไว้นะเผื่อคอมโบอนาคตนะครับมีตัวโหดมานะความสามารถไฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์สกิลนะครับมาริโกทิมาย่อยทิ้งตัวเก่านะครับนี่อันนี้ตัวใหม่แต่ก็ทำมาเก็บสะสมอย่างที่บอกนะตัวปกตินะครับจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้นะแต่โตพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นดาเมจที่นำไปใช้ในสเตทวิ่งนะครับคือสเตทวิ่งก็จะเน้นดาเมจนะสเตทวิ่งนะครับไหวพริบจะตีเสาได้รุนแรงที่สุดอันนี้เป็นการปรับมาเมื่อหลายๆเดือนแล้วนะเดี๋ยวนิดย่อยทิ้งดีกว่าไม่ต้องใช้แล้วครับเก่าไปครับย่อยทิ้งครับเต็มย่อยทิ้งครับตัวนี้มีประโยชน์ได้อยู่นะครับเก็บไว้นะบราบาร์บีคิวครับบ๊อบย่อยทิ้งครับเราย่อยทิ้งครับไซมอนย่อยทิ้งโอ้โหเป็นมหากรรมแบบว่าย่อยทิ้งเอาคริสตัลนะครับอันนี้คอมโบตัวหนืดเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับสติฟเก็บไว้นะครับสติฟนี่มันเป็นทางป่วนพิเศษเราปีย่อยทิ้งครับบัญชาการย่อยทิ้งยูนิคอร์นย่อยทิ้งครับเลโอนาร์ดป่าย่อยทิ้งนะคือมีน้องถามบอกว่าพี่เลโอนาร์ดเนี่ยผมใช้แล้วดูดีมากมันก็ต้องดูว่าเราไปใช้ดีกไหนมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเงี้ยก็อาจจะแบบใช้ได้อยู่ในหลีกล่างแต่ว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาหลีกสูงก็รู้เองอะว่ามันแบบจะใช้ประโยชน์อะไรได้ไม่เยอะนะครับ
อย่างแดนเนี่ยเป็นคอมโบตัวหนืดนะแต่ด้วยสกิลด้วยการใช้งานไม่ได้เรื่องนะครับมันก็ไม่มีใครใช้นะเราก็ไม่เห็นแดนเลยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยแหละใช้แบบน้อยมากพอสุดท้ายก็เห็นท่าแท้ของมันว่ามันไม่ได้เก่งนะเออแม้ว่าจะมีความสามารถไฮเปอร์ที่ดีนะครับก็ไม่ค่อยได้มีคนใช้นะครับอ่ะเมอรี่ก็ย้ายทิ้งไปอ่ะแชมเปญเก็บไว้ก่อนอ่ะบาวคอนครับบาวคิวเก็บไว้นะครับดำน้ำกู้ภัยเคยเก่งในอดีตอ่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับย้อนทิ้งไปนางโงโอ้โหดูย่างแม็กแล้วออกเรื่อยๆเลยจริงๆถ้าผมแจกได้นี่แจกไปแล้วนะเพราะว่าบางคนนี่คือเล่นแบบ2ปี3ปียังเปิดไม่ได้เลยนะแบบพวกดูริยางดาวินชีจอร์เคนครับคืออย่างดาวินชีอย่างนี้นะแม้ว่าพอขึ้นไปอยู่ในลีกที่สูงมากๆอาจจะแบบยังก๊อปปี้ไม่ค่อยโหดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมีดาบคิกุจูบันจินะครับคือ ID 2ผมเนี่ยเล่นอยู่ในเพชร1เนี่ยใช้คู่กับอลิสติกิคือบางจังหวะเนี่ยโอ้โหมันก๊อปปี้จนแบบค้างอ่ะเครื่องเกือบค้างอ่ะมันก๊อปปี้ติดพร้อมๆกันแล้วแบบน่ากลัวเหมือนกันนะการใช้ดาวินชีกับตัวดีเซตนะครับแชมเปญออกเยอะนะครับเก็บเลยนะครับบาริสต้าย่อยทิ้งนะครับวันนี้มิโกย่อยทิ้งไชเกอร์ย่อยทิ้งครับคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ในลีกสูงมากอาจจะไม่โหดแต่ถ้าเกิดทีมรอบข้างโหดเนี่ยก็ใช้ไปก็ได้สมมติบางทีเราชอบไงชอบก็ใช้ครับไม่ชอบก็เอาออกจากทีมครับนี่อย่างเงี้ยคอมโบแร่ดืดอย่างงี้ผมก็เก็บสะสมไว้เพราะว่า ID 5นะครับกบดำเนี่ยน่าจะมีเกิน100ตัวแล้วล่ะนะครับน่าจะมีแถวๆนั้นผมไม่แน่ใจว่าได้กดรับได้เก็บเพิ่มไปมากไหมย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยครับตัวนี้ถ้าเป็นลีกไม่สูงหรือไม่มีดาเมจไฟจริงเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเกิดแบบว่าเฮ้ยทีมเราเจ๋งนะก็ย่อยไปหรือจะเก็บเอาไว้นะครับเล่นในส่วนของด่านวิ่งก็ได้นะไม่ควรจะตัวย่อยไปครับฮีเมะบัฟตาบัฟวิ่งใช้ได้นะครับไซมอนย่อยทิ้งไปคือแต่ละระดับไม่เหมือนกันถ้าเป็นหลีกล่างๆเนี่ยตัวที่ยังใช้งานได้ดีอยู่เนี่ยมันจะยังมีหลายตัวตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่เดี๋ยวพอดันหลีกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เองนะว่าตัวแบบไหนมันจะยังใช้ได้อยู่หรือว่าเฮ้ยไม่ดีแล้วนะครับมันเนี่ยย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยครับย่อยๆไปเดี๋ยวให้ดูนะตัวอย่างของ ID 5มูนเช็คเปย์ย่อยไปครับยูนิคอร์นย่อยตัวนี้เก็บไว้นะซันลี่ป้อมบึ้มนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะมีบัฟที่ดีนะครับผีจีนมาเฮ้ยก็พอได้อยู่นะคือถ้าเป็น ID ที่แบบสมมตินะเป็น ID ลึกลับของผมเนี่ยรอบนี้เปิดถือว่าแบบเฮ้ยดีว่ะเออแต่พอเป็น ID 5ปุ๊บก็ไม่ได้ใช้นะครับเตลหุยสะท้อนดาเมจเก็บไว้เล่นได้นะครับนี่บาร์บีคิวโหเริ่มได้ตัวซ้ำๆเอามาปั้นแม็กไปเนี่ยซันลี่เลื่อนหิมะจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้นะมูชูฟ้าย่อยครับไม่ค่อยมีอะไรเก่งมากมายเดี๋ยวให้ดูกบนิดนึงคือ ID 5เป็นตัวอย่างของความเกลือนะครับที่พอเกลือมากๆนะครับก็ไม่ได้ใช้กบโอ้โหร้อยตัวพอดีเป๊ะเลยครับ5แม็กเลยนะเนี่ยแบบนี้ผมก็แบบเฮ้ยสมมุติว่ามีสักตัวนึงที่อยากจะเอามาเล่นคอมโบอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นโคโลโบเก่า ID นี้เหมือนจะไม่มีตัวไหนน่าสนใจในครั้งนะกบบ้วงก็เท่าไหร่5ตัวเพราะว่าเพิ่งปั้นมูนเจลลี่ไปไม่นานนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ ID 6ครับมาเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับID Indie สายการบินนะครับก็จบเพชร1สบายๆID นี้รูบี้ค่อนข้างจะเยอะนะเตรียมพร้อมเลยนะครับโคโลโบเรนเจอร์นะครับซึ่ง ID นี้ก็จะเน้นนะโคโลโบเรนเจอร์นะครับแล้วก็ตัวบินเป็นหลักนะครับเดี๋ยวไปเปิดดีกว่า ID นี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดได้ตัวมานะครับตัวที่แบบว่าสามารถเบียดตัวเดิมๆหลุดจากทีมเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่มีนะคือถ้าเกิดจะใช้ก็คงจะเป็นดุริยางนะแต่ว่าคอมโบก็ไม่ได้ชัดนะ ID นี้นะครับก็มีตัวเพิ่มแร่ 1,002 ตัวนะครับโทวะกับชินจังก็อาจจะได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากเอาตัวไหนออกนะคือตัวที่ผมเนี่ยคิดว่าจะเอาออกเป็นตัวแรกของทีมนะครับก็คงเป็นเวลนะเวลเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ไม่มีอะไรนะแต่ผมเนี่ยใช้กันพายุอย่างที่หลายคนรู้นะครับว่าเราเน้นสายการบินนะคือเผื่อบางทีมเนี่ยเขาบินมานะครับเจอเราบินตีใช่ไหมแล้วพัดออกพอติดเวลปุ๊บก็จุกกันไปนะครับเปิดแบบ30ยังไม่ได้เปิดเลยดูหรือยังโอ้โหนี่เหมือนขอแล้วได้เลยมั้ยนี่ไม่แน่กบไม่รู้มีเท่าไหร่
กบอาจจะมีไม่เยอะมั้ยเพราะว่า ID นี้ก็ได้เปิดอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเปิดหาเพิ่มเติมดูถ้าเกิดได้ดูยางเยอะก็ไม่แน่นะตัวนี้เก็บไว้นะครับเอาไปเล่นอัดป้อมเผื่อน้องๆไม่ค่อยมีตัวดีๆนะครับก็เล่นเอาซัมมอนเนี่ยหย่อนหย่อนเพื่อนอัดป้อมนะครับในส่วนของด้านยากนะครับตัวนี้เก็บไว้คอมโบแล้วหนึ่งไม่แน่นะเดี๋ยวกบผมจะเยอะนะเป็นจระเข้นะครับจระเข้ดูยางนะครับแล้วก็มูลเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็กับคอมโบเพิ่มได้ 1,000 ก็ได้นะถ้าเกิดอยากจะปั้นให้มันโหดๆนะครับย่อยทิ้งย่อยทิ้งไปย่อยทิ้งไปให้หมดได้มาโอเคนะคือมูลเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะคือสกิลเขาก็พอได้อยู่นั่นแหละแล้วก็คอมโบแร่หนืดได้ด้วยนะครับสลิปปอมบึ้มเก็บไว้นะครับมัธยมต้นย่อยทิ้งบาร์บีคิวเก็บไว้ย่อยทิ้งย่อยทิ้งมาย่อยทิ้งให้หมดเพื่อที่จะเอาคริสตัลนะแล้วก็ไปเล่นกระดานกบแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายครับย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยครับเอาต้าแมชชีนเก็บเอาไว้นะครับสกิลมันเนี่ยด้วยตำแหน่งยืนสกิลเนี่ยพอได้อยู่ตัวเนี้ยเป็นคอมโบตัวหนืดแล้วก็มีการยิงข้ามหลังไม่ทะลุมาต่างนะข้ามหลังแบบรูดเลยครับ700 800จุดนะครับก็ทำดาเมจได้เพราะว่าเจอท่านน้ำเยอะเนี่ยก็จะเป็นดาเมจชนะท่านเขาก็จะยังตีได้แรงอยู่นะครับลิสเก็บไว้เสร็จวิ่งนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยพอมีตัวเยอะเนี่ยมันก็จะมีใช้วนไปวนมานะโคนี่ลากเป็ดย่อยทิ้งไปนะครับเบอร์รี่ย่อยทิ้งปิดตาย่อยทิ้งมาชิ้นเก็บไว้บอกดีเก็บไว้นี่แดนบอกว่ามึงให้กูย่อยทิ้งตลอดเลยแจกเยอะเลยครับย่อยครับยังไงก็ย่อยทิ้งโอ้โหมาเยอะเลยครับซารี่เดสมาชินเก็บสะสมไว้ครับควีนเก็บไว้ครับควีนมากรุกนะครับเจมย่อยทิ้งฮิเมะอมตาบกวิ่งเก็บไว้ใช้ด่านวิ่งได้นังโง่จริงๆเนี่ยก็มีบับวิ่งอยู่นะถ้าจำไม่ผิดมีอมตะมีบับวิ่งคือจริงๆเนี่ยถ้าแบบไม่มีตัวเลยนะครับจะเก็บเอาไว้มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะกองเชียร์เก็บไว้ก่อนจะได้กล้าย่อยไปคือเราเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในโหมดอื่นๆด้วยไงถ้าเป็นพวกประเภทอมตะบกวิ่งเนี่ยควรจะไปใช้ในด่านวิ่งถ้าเกิดเป็นพวกทางป่วนทางบัฟพิเศษนะครับก็นำไปเล่นในกิลวอร์ได้ย่อยๆกันไปนะโอ้โหแดนมาพึบเลยครับแดนมาเพิ่มเลยเอาดุริยางมาเพิ่มหน่อยแดเนียลย่อยไปโอ้โหแดนเยอะมากจะให้ทำพีร้อยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเก็บไว้นี่แบบว่ามีไฮเปอร์แม็กแบบโดยอัตโนมัติได้อยู่นะดูเหมือนแบบรอบนี้ ID 6จะไม่ค่อยได้ตัวอะไรมากมายนะครับขอมูลเวิร์กฟอร์มโฮมมาอีกกับขอได้เอาดุริยางมาอีกคุยเก็บไว้ฮันตัวดาเมจน้ำเก็บไว้นะครับใช้เสร็จวิ่งได้ตัวนี้ย่อยทิ้งก็ได้นะการบินเนี่ยเน้นครับว่าให้ใช้ซารี่หมักรุกนะครับหรือว่ามูลผีจีนครับคือซารี่หมักรุกเนี่ยมันจะแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยสมมติเป็นดาเมจแพ้ธาตุอย่างน้อยก็เอาผลักนะครับเพราะว่าตัวบินเนี่ยมันจะถ้าสมมติตัวบินเขาไม่ได้ใส่เกียร์หลบสกิลโดยตรงครับหรือว่าไม่มีเลยหรือมีน้อยมากเนี่ยตัวซารี่หมักรุกมันจะยังผลักได้ดีนะครับส่วนซารี่หมักรุกเนี่ยเมื่อไปเทียบกับซารี่หิมะต้องเทียบกันด้วยเลเวลก่อนถ้าเลเวลที่เท่ากันเนี่ยผมก็จะเลือกซารี่หิมะแต่ถ้าเกิดซารี่หิมะใช้เวล140นะครับแล้วก็ซารี่หมักรุกใช้แม็กเนี่ยผมขอเลือกเป็นซารี่หมักรุกนะยกเว้นว่าเราต้องการอมตะแล้วก็คอมโบตัวหนืดแต่แบบเวล140มันก็ใช้ประโยชน์อะไรมากไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกซารี่หมักรุกแม็กเพราะว่าไอ้ที่หลักผมใช้อยู่อ่ะมันยิงได้แบบหมดทุกตัวแล้วอะถ้าเกิดแบบว่าเป็นแพ้ธาตุก็จะเน้นการใช้สกิลผลักไปยังแนวหลังครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเลเวลที่เท่ากันนะก็ต้องเลือกแสงมืดครับหรือจะเลือกสกิลอมตะหรือจะเลือกความสามารถไฮเปอร์คอมโบตัวหนืดอันนี้ก็ไม่ว่ากันอย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็จะมีแนวทิศแนวคิดมีแนวทางที่แตกต่างออกไปนะครับโอ้ตัวนี้ออกแบบดูดีนะแต่ย่อยทิ้งครับแล้วเนี่ยย่อยไปนะครับอย่างพวกเตียวหุยอย่างเงี้ย ID ของผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช้นะผมก็ย่อยทิ้งหมดเลยนะครับในอย่างเงี้ยกองเชียร์ก็ไม่ใช้ครับคือแต่ละ ID ไม่เหมือนกันไงยีเมะเก็บไว้ใช้ได้นะครับดำน้ำย่อยไปเดนิสย่อยไปชมปลายย่อยหมดคือ ID นะครับทีมมันแน่นแล้วอ่ะ PVP นี่ไม่มีที่ลงแน่ๆนะหายากครับID นี้ผมมีง้าวโอเคเดี๋ยวคงได้มีการรีวิวนะครับได้นักจำโมจิมา
เห็ดน้อยเก็บไว้นะครับยังใช้ได้นะสตันนะครับยังถือว่าสตันได้ค่อนข้างจะดีนะครับเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวดูกบนิดนึงID นี้ผมมีง้าวนะครับซึ่งง้าวผมใช้กับนี่เลยเนี่ย ID เนี้ยมันก็เลยเป็น ID ที่แบบจบเพชร1สบายๆอยู่เหมือนกันนะอ่ะกบม่วงโอ้โหกบม่วงเหลืออยู่เท่านี้เพราะว่าเพิ่งปั้นไอ้เจ้าตัวบราวน์นะครับบราวน์บินไปนะครับอ่ะกบดำเหลือไม่เยอะละเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับก็จะเก็บเอาไว้ลุ้นโคโรโบนะครับเพราะว่ารูบี้นะครับกับตัวกาชาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะกันนะครับก็วางแผนกันให้ดีๆนะโคโรโบอย่างที่บอกครับว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยโอเคบางคนอาจจะแบบอีหยังวะครับแต่ถ้าสมมติมันออกมาเก่งซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมไม่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเรนเจอร์ผมจะไม่รู้ในเรื่องของสกิลแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ว่ามันจะเก่งระดับไหนเพราะว่าเป็นข้อมูลระดับปกปิดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะรู้ได้เขาจะแบบบอกได้บ้างแต่บางอย่างมันรู้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปลุ้นพร้อมกันแม้ว่าบางรอบอาจจะเป็นรอบพักผ่อนอาจจะอีอย่างวะแต่สกิลและความสามารถไฮเปอร์อาจจะโหดก็ได้นะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าเป็นอีอย่างวะเนี่ยมันอาจจะค่าใช้จ่ายจะไม่สูงใช่ไหมแต่พอมาเป็นตัวโหดปุ๊บเนี่ยเปิดกันเยอะทำรายได้ได้ดีนะครับตัวเกมก็จะมีรายได้จากส่วนตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูนะว่าแบบว่าจะเก่งแค่ไหนนะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนเก็บกั๊กเอาไว้บ้างใช้คำนี้ดีกว่านะทั้งรูบี้แล้วก็ตกกระชากนะเพราะว่าเกียร์รอบโคโรโบก็ไม่แน่มันอาจจะมีค่าเกียร์ใหม่ๆแปลกๆนะครับเผื่อไม่ชอบเรนเจอร์แต่เกียร์ดีก็ไปเปิดเกียร์นะครับฉะนั้นเนี่ยรูบี้ควรจะต้องเก็บเอาไว้เน้นเปิดเกียร์นะส่วนตัวกระชากก็ไปเปิดเรนเจอร์นะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ